ครับฝารุดครับผมมีเวลาสักครู่หนึ่งเลยอยากมาชวนคุยเกี่ยวกับเครื่องยกกระชับตัวหนึ่งซึ่งเป็นการใช้พลังงานคลื่นเสียงก็คือตัว Ultra Former นะครับ Ultra Former หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะบอกว่าของเขาเนี่ยจริงๆจะมีจริงๆ3ในท้องในปัจจุบันนะครับจะมีหลายๆคนจะรู้จักคือ Ultra Former 3นะครับนะครับจะมีตรงนี้นะครับตัวเลข3ตัวนี้นะครับอีกอันนึงที่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งของเขาก็คือ Ultra Former คล้ายๆกันแบบนี้แต่จะเป็น Ultra Former Lite นะครับ LIGHT เบาๆอ่ะครับ Ultra Former Lite เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่จะไม่มีบางจำนวนหัวที่สามารถใช้กับเครื่องได้ครับจะน้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคือตัวที่จะใช้ไม่ได้แน่ๆคือหัวสีชมพูอยู่ไหนนะครับหัวมาขอความชิมพูหน่อยเมื่อไลท์เนี่ยนะครับจะใช้หัวที่เป็นเชอร์รี่พิงค์หัว 2.0 ไม่ได้ซึ่ง 2.0 เนี่ยจะเป็นมาโครโฟกัสอัลตราซาวด์ซึ่งพลังหัว 2.0 จะเป็นหัวที่ใช้แล้วสวยมันจะช่วยกับพวกยกกระชับคิ้วยกตากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเช็คเครื่องเนี่ยอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าที่เรารักษาอยู่เนี่ยเป็นอัลตร้าฟอร์เมอร์ชนิดไหนนะครับเป็นอัลตร้าฟอร์เมอร์3หรือว่าเป็นอัลตร้าฟอร์เมอร์ไลท์นะครับอีกเครื่องนึงซึ่งก็เป็นที่ได้ผลดีแล้วก็น่าสนใจเป็นที่ฮอตฮิตเลยก็คือเรื่องของตัวนี่อันนี้คือรุ่นใหม่นะครับคืออัลตร้าฟอร์เมอร์ MPT นะครับนะครับอัลตร้าฟอร์เมอร์ MPT นะครับตัวนี้ของเขาเป็นลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจื้ออันนี้ตัวอย่างเช่นหมอใช้หัว 2.0 นี่เป็นหัว 2.0 ของ Ultra Former 3นะครับตัวนี้เป็นหัว 2.0 ของ Ultra Former MPT ระยะในการปล่อยพลังงานประมาณ2เซนเหมือนกันนะครับแต่จุดที่ต่างกันคือของเขาจะมีพลังแล้วก็อีกอันนึงพลังงานของเขาจะมีลักษณะเป็นไมโครพัลส์เทคโนโลยีนะครับคือของเขาเนี่ยจะปล่อยพลังงานออกมาชิด417ดอทเลยดังนั้นพลังงานของเขาเนี่ยจะลงได้เยอะกว่าค่อนข้างมากเลยอีกอันนึงนะครับคือจะเป็นหัวเพนไทป์นะครับเพนไทป์เป็นแบบปากกาวนๆนี้นะครับเนี่ยความแตกต่างกันนะครับคือพลังงานปล่อยได้หลายรูปแบบมากขึ้นแล้วก็จะมีหัวใหม่ๆขึ้นมาด้วยนอกจากนี้ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าแต่ละเครื่องแตกต่างกันยังไงจุดนึงที่หมออยากจะแนะนำเลยในก่อนทำทุกครั้งจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเป็นเครื่องแท้นะครับเพราะว่าจริงๆหมอจะบอกว่าในท็อกในไม่ใช่ท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยเครื่องปลอมอ่ะเยอะมากนะครับเครื่องข้อต้องระวังของเครื่องปลอมคือพลังงานไม่เสถียรพลังงานไม่เสถียรเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าที่เราปล่อยลงไป 4.5 ใช่ไหมครับมันกลับไปลงตื้นก็เกิดเป็นแผลเป็นแผลปงแผลเป็นหรือเป็นสกาอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนจะทำหมอแนะนำเลยว่าต้องตรวจเช็คก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยเซิร์ชชื่อคลินิกก่อนเลยก็ได้ครับว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอัลตร้าฟอร์เมอร์ไทยแลนด์แล้วก็เซิร์ชชื่อคลินิกมันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับอันที่สองถ้าเป็นบางมันจะมีโล่อะไรแบบนี้นะครับของอัลตร้าฟอร์เมอร์ก็เช็คดูได้แต่ละที่คลินิกแต่บางทีเนี่ยหมอว่าง่ายๆคือเช็คที่เว็บไซต์อะครับนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับส่วนถ้าเกิดใครมาถึงแล้วอยากจะลองตรวจสอบดูเนี่ยก็คือต้องมาสแกนที่ตัวนี้นะครับมันจะที่เครื่องมันจะมีสติ๊กเกอร์นี่นะครับตัวนี้ลองสแกนนะครับตึ๊ดก็จะเห็นใช่มั้ยครับเขาจะขึ้นนะครับนะครับก็จะขึ้นเป็นตรงนี้นะครับเป็นคลินิกสีลมอัลตร้าฟอร์เมอร์3จะขึ้นรุ่นด้วยนะครับคราวนี้ลองมาดูอีกอันนึงนะครับชื่อไปลองดู MPT นะครับนะครับนะครับจึ๊บนี่นะครับจึ๊บๆๆๆนี่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าที่เครื่องอ่ะส่วนมากนะครับนะครับที่เครื่องครับจะมีสติ๊กเกอร์ของบริษัทควอนตัมตัวฉีควอนตัมนะครับไทยแลนด์เดี๋ยวนี่นะครับก็คือสแกนได้เลยนะครับแล้วก็อย่างนึงคือพวกตามข้อต่อของอุปกรณ์เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะขอดูเครื่องก่อนได้เลยครับเวลาปกตินะครับหมอจะให้ดูอยู่แล้วเครื่องนี้นะครับหมอจะใช้เครื่องไหนนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากคือแบบนี้คือปกติเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าลอกออกไปเนี่ยการเหมือนกับการรับประกันของเขาเนี่ยจะสิ้นสุดลงดังนั้นเนี่ยส่วนมากยังไงก็ตามก็ต้องติดมาอยู่แล้วจากบริษัทนะครับเป็นไปไม่น้อยมากน้อยครั้งมากที่จะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าสติ๊กเกอร์หลุดไปอะไรแบบนี้ถ้าสติ๊กเกอร์หลุดเราก็ต้องแจ้งบริษัทให้เขามาติดให้ใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยจะมองง่ายสุดละนะครับจะอยู่ที่เครื่องนะครับทุกเครื่องที่ออกจากบริษัทควอน
ตัมเอสเตติกไทยแลนด์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีสติกเกอร์ตัวนี้หมอง่ายสุดละแล้วก็อยากสแกนได้เลยนะครับกดจึ๊บแบบนี้สมมติตัวนี้ไอ้ขออีกรอบนะครับก็กดปุ๊บแล้วก็จะมันจะเข้าไปขึ้นหน้าจอนะครับก็เป็นอันนึงที่หมอว่าอาจจะต้องเช็คนิดนึงนะครับเพราะเห็นเครื่องที่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยโผล่มาเยอะมากเลยนะครับนะครับอย่างแรกคือที่บอกไปคือต้องตรวจเช็คว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับอันที่2เครื่องที่เราทำจะเป็นรุ่นไหนนะครับเช่นเป็น Ultra Former Light เขาจะเขียน Ultra Former แล้วก็เขียนว่า Light ตรงนี้ครับจึ๊กๆๆๆนะครับอันนั้นก็จะใช้หัว 2.0 หรือว่าที่เรียกว่า Cherry Pink แบบนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าจะทำเป็น Alpha Former MPT เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับ1คือเป็นของแท้2เครื่องที่ทำเป็นรุ่นไหนนะครับ3จุดเด่นของแต่ละเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวหมอมาทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่หมอไว้ชอบเล่นนะครับนะครับขอเจลหน่อยค่ะนี่นะครับจึ๊บอันนี้ 2.0 นี่เจล 2.0 นะครับจึ๊บเดี๋ยวหมอจะเปรียบเทียบ 2.0 กับ 2.0 นะครับเดี๋ยวหมอเปลี่ยนนี่ก็จะเป็นหัวนี้นะครับแม้แต่หัวแหกหัวของเขาเนี่ยก็จะต้องมีสติกเกอร์เนี่ยนะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับชื่อนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นหัวของหัว Cherry Pink 2.0 ของ Ultra Former 3นะครับ Ultra Former 3ชื่อนะครับชื่อนี่นะครับเดี๋ยวหมอจะยิงให้ดูนะครับ1 2 3นี่เห็นไหมครับนี่เห็นเป็นดับพลังงานเขาไหมครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็ปล่อยพลังงานเป็นขนาดไมโครโอ้โทษทีครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหมอตรงนี้โอเคเวลายิงต้องตั้งฉากนะครับแล้วก็แนบสนิทนี่ก็นี่ครับเห็นพลังงานไหมครับผ่านอะคริลิกแข็งนะครับลงไปนี่นะครับคือนี่เป็นลักษณะของพลังงานมัคโครโฟกัสอัลตราซาวด์เดี๋ยวหมอจะมาของนี้บ้างนะครับจึ๊บๆอันนี้หมอจะเลือกเป็นหมวดธรรมดาก่อนนะครับจึ๊บโอเคนี่นะครับตรงนี้นะครับจึ๊บเราต้องตั้งฉากนะครับ1 2 3นี่เห็นไหมครับนี่เป็นดอทออกมานะครับนี่นะครับซึ่งของเขาเนี่ย1คือความเร็วที่มากขึ้นกว่า3เท่ากว่า 2.5 เท่านะครับเครื่องนี้จะเร็วกว่าแล้วก็อีกอันนึงนี่คือเป็นดอทเทคโนโลยีนะครับอันนี้หมอจะใช้เป็นตัวไมโครพาวส์นะครับอันนี้นะเป็นโหมด MP นะเรามาดูกับตรงนี้นะครับจึ๊บเดี๋ยวนี้ต้องแนบนิดนึงมันจะไม่เหมือนผิวแล้ว1 2 3เสียงมันจะปื๊ดเห็นมั้ยมันจะเป็นเส้นเลยนะครับจึ๊บเดี๋ยวขอโทษทีนะครับสองครับนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นพลังงานเลยเนี่ยนะครับคือแทบจะออกมาเป็นเส้นเลยแบบนี้ดีกว่านี่ครับเนี่ยนะครับคือดอทมันชิดกันมากนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเจลเพิ่มหน่อยค่ะชิปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับชิปขออนุญาตโอเคอันนี้จะเป็น MP Micropulse Technology คือแทบจะเป็นเส้นเลยนะครับตอนนี้เป็นเทรนด์ของพลังงานตอนนี้เลยคือจะต้องออกมาทีนะครับโอเคหนึ่งสองสามขอเจลนิดนึงค่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าจิ๊บโอเคนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ครับเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นอยู่ในชั้นอะคริลิกนะครับคือพูดง่ายพลังงานเขาเนี่ยจอกมาทีกว่าเดิมเยอะมากนั่นก็เรียกว่าเป็นไมโครพาวส์เทคโนโลยีนะครับนอกจากคือเครื่องนี้1คือเร็วกว่านะครับประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่าอันที่2คือไมโครพาวส์เทคโนโลยีที่มันปกติมันออกเป็นตึ๊ดๆๆๆใช่ป่ะอันนี้ออกมาเป็นแบบแทบจะเป็นเส้นเรียงกัน417ดอทซึ่งมันก็จะติดกันมากอีกอันนึงที่หมอว่าหมอชอบมากนะครับคือหัวที่เรียกว่าเป็น
พนไทนะครับหรือเป็นแพนพีซแบบหัวปากกาแบบนี้เพราะว่ามันจะกระจายพลังมันจะลงได้แทบจะทุกบริเวณของของใบหน้าเลยแล้วจะได้ความใสด้วยนะครับเดี๋ยวหมอทดสอบนิดนึงนะครับจึ๊บนะครับนี่เห็นไหมครับแอบนี่เห็นไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะครับซึ่งเวลายิงจริงเราจะยิงวนไปเรื่อยๆนี่มันกระจายไปทั่วนะครับนี่เป็นดอทเทคโนโลยีนะครับคราวนี้หมอจะใช้เป็นลักษณะ MP ไมโครพาวส์นะครับมันจะเป็นยังไงเห็นไหมมันเรียงต่อกันแบบเป็นแทบเป็นเส้นเลยครับ417ในบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นการที่เราปล่อยพลังงานลงไปในชั้นผิวเนี่ยก็จะช่วยยกกระชับผิวได้ดียิ่งขึ้นอีกอันนึงคือหัวที่จะเป็นพลังงานลึกนิดนึงคือหัว 6.0 นะครับมาขอหัวของมันจ้ะเอาอันนู้นอันนู้นอันนี้จ้ะพอเราเปลี่ยนหัวเนี่ยแต่ละหัวของอัลต้าพาวเมอร์เขาจะมีสติ๊กเกอร์หมดเลยนะครับผมเช็คได้นะครับชื่อนะครับอีกจุดหนึ่งที่หมอว่าน่าสนใจคือหัว 6.0 เนี่ยเราจะสามารถใช้พลังงานที่เขาเรียกว่าไปสลายไขมันได้ด้วยนะครับที่หมอใช้ส่วนตัวนะที่ใช้อยู่ก็คือใช้สลายเหนียงนี่แหละนี่นะครับหมอทดสอบซึ๊บแป๊บนึงนะครับขออนุญาตอันนี้มันจะมันอันนี้ความกว้างมัน 4.5 มันจะไม่ได้นี่นะครับนี่นะครับเนี่ยคือความของ6เนี่ยพลังงานของเขาจะไปโอเคเดี๋ยวลองอีกทีเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นเนี่ยคือพลังงานของเขาเนี่ยจะไปสลายแฟตได้ด้วยนะครับมีหลายรายงานก็บอกว่าพลังงานของตัวอัลต้าฟอร์เมอร์เนี่ยก็จะไปสลายช่วยลดโดยเฉพาะพวกซับเมนทัลแฟตนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ลดเหงื่อที่รักแร้ได้ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเรามีเหงื่อที่รักแร้เยอะๆเนี่ยก็จะใช้การฉีดโบทูลัมท็อกซินใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากนะที่รักแร้อันที่2คือใช้ตัวเครื่องไมโครเวฟคือมิราดรายซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเจ็บพอสมควรแล้วราคาจะสูงมากอันที่3คือใช้เป็นเข็มขึ้นวิทยุพวก Infini RF Microneedle ซิลเฟิร์มก็มีสามารถใช้พลังเข็มขึ้นวิทยุได้แต่มันจะค่อนข้างต้องลงลึกแล้วพลังงานจะสูงค่อนข้างเจ็บมากหมอได้ใช้เทคนิคของตัวพวกกลุ่มไฮฟูเนี่ยครับในการรักษาต่อมเหงื่อละก็เขามีการศึกษาวิจัยแล้วนะครับแล้วก็พอหมอได้มาลองใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่เจ็บแล้วก็ประสิทธิภาพก็น่าจะดีเดี๋ยวถ้าอัปเดตยังไงหมอเอามาแชร์กันอีกทีนึงนะครับโดยสรุปคือวันนี้ก็มาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวอัลตราฟอร์เมอร์นะครับซึ่งอัลตราฟอร์เมอร์ก็คือเป็นกลุ่มของมันคือไฮฟูคือ high intensity focus ultrasound นะครับซึ่งก็จะมีเทคโนโลยีหลายรุ่นนะครับอันแรกคือ1คือหมอขอพูดชื่อการค้านะครับคือ Ultra เขาเรียกว่า MFU แล้วก็ V คือ visualization จุดเด่นของ Ultra คืออะไรคือมีหน้าจอได้นะครับอันที่2คือ MMFU คือ macro and micro focus ultrasound ก็คือปล่อยพลังงานเป็นจุดใหญ่จุดเล็กได้ก็คือกลุ่มของตัวอัลตราฟอร์เมอร์นี่เองนะครับกลุ่มที่3คือเป็นลีเนียไฮฟูนะครับคือจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นเส้นได้ก็จะมีรุ่นปีหลายแบรนด์ที่เขาจะออกมาเป็นลักษณะนั้นคือออกมาเป็นเส้นนะครับอันที่4ก็จะเป็นลักษณะของเพนไทป์นะครับจะเป็นออกเป็นปากกานะครับส่วนของพอเรามาดูที่ตัวอัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยนะครับอัลตราฟอร์เมอร์ก็จะแบ่งมีหลายรุ่นตั้งแต่อัลตราฟอร์เมอร์ไลท์อัลตราฟอร์เมอร์3ใช่ไหมครับแล้วก็ MPT นะครับอัลตราฟอร์เมอร์ F3 เนี่ยก็จะมีจุดเด่นคือจะมีหัวเชอร์รี่พิงค์ซึ่งมันจะปล่อยความลึกพลังงานที่ความลึก2มิลลิเมตรในลักษณะของมัคโครโฟกัสอัลตราซาวด์มันจะช่วยเกี่ยวกับพวกงานผิวยกคิ้วยกตานะครับยกผิวอะไรต่างๆได้ดีนะครับอีกอันนึงคือ Ultraformer MPT ซึ่งจุดเด่นที่เขาหมอชอบเลยของเขาจะมีลักษณะ Micro Power Technology ซึ่งปล่อยพลังงานออกมาเป็นดอทแทบจะเป็นเส้นเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะออกมาแล้ว417ดอทนะครับมันจะช่วยสลายแฟตได้ดีนะครับแล้วก็ยกกระชับผิวได้ค่อนข้างดีแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะครับผมก็ดังนั้นจะเลือกใช้อะไรยังไงก็อาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนว่าอันนี้ใช้เหมาะไหมอะไรเนี้ยนะครับเราจะเลือกใช้เป็นเทคโนโลยีไหนแล้วพอใช้แล้วอย่าลืมตรวจสอบด้วยนะครับอันนี้ก็มาแชร์กันหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาไงก็ได้ที่เฟซบุ๊กหมอรุชชวนคุยนะครับขอบคุณมากครับ